Apple ปล่อยอัปเดต iOS 16และ iOS 15.7 ออกมาพร้อมกันหลายคนอาจจะงงว่าต้องอัปอันไหนเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาสรุปให้ฟังค่ะเมื่อเที่ยงคืนของวันที่12ย่างเข้าวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะคะ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 16ออกมาให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ใช้แล้วแต่ว่ามีอีกอย่างนึงที่ Apple ปล่อยมาพร้อมกันก็คือ iOS 15.7 นะคะซึ่งอาจจะทำให้หลายคนงงว่าสรุปต้องอัปอันไหนก่อนหรือเปล่าหรือว่าอัปเป็น iOS 16ได้เลยนะคะนุ๊กนี้ก็จะขอสรุปให้ดังนี้เลยค่ะนี่นะคะพอเราเข้ามาที่หน้ารายการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะเจอกับรายการอัปเดต2อันนะคะด้านบนเนี่ยจะเป็น iOS 15.7 นะคะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น iOS 16นะคะแต่ถ้าใครไม่เห็นตัวอัปเดต iOS 16เนี่ยลองเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็จะเจอค่ะและสำหรับ iOS 15.7 นะคะก็มีทางเลือกให้2ทางค่ะ1สำหรับคนที่ยังไม่อยากอัปเกรดไปใช้ iOS 16นะคะเหมือนแบบว่าอยากรอก่อนว่าเอ๊ะคนอื่นใช้แล้วดีหรือเปล่านะคะฉันยังไม่อยากขึ้นไป iOS 16นะคะก็สามารถอัปเดตเป็น iOS 15.7 ได้ค่ะก็ iOS 15.7 นะคะก็จะมาพร้อมกับการอัปเดตความปลอดภัยอุดช่องโหว่ความปลอดภัยต่างๆค่ะสามารถอัปเดตได้เลยนะคะและอย่างที่2นะคะสำหรับ iOS 15.7 เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ไปต่อใน iOS 16ก็สามารถอัปเดต iOS เวอร์ชันนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้งาน iPhone 6s ค่ะคนที่ใช้งาน iPhone 6s Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus และ iPhone SE รุ่นที่1ก็สามารถอัปเดตได้เลยค่ะเพื่อความปลอดภัยและสำหรับคนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะอัปเป็น iOS 16นะคะก็สามารถกดอัปเดต iOS 16ได้เลยโดยไม่ต้องอัปเดต iOS 15.7 ก่อนค่ะกดที่ด้านล่างได้เลยแต่ว่าถ้าหากใครนะคะที่กดอัปเดต iOS 15.7 ไปแล้วนะคะก็รอให้อัปเดตเป็น iOS 15.7 ก่อนแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดติดตั้ง iOS 16อีก1ครั้งค่ะและสำหรับใครที่ใช้ iOS 16ที่เป็นเวอร์ชันเบต้ามาก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถเข้าไปลบโปรไฟล์เบต้าในเครื่องออกแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องรอบหนึ่งแล้วก็กดอัปเดตเป็น iOS 16ตัวเต็มได้เลยค่ะนอกจาก Apple จะปล่อยอัปเดต iOS 16แล้วก็ iOS 15.7 สำหรับ iPhone มานะคะเขาก็ยังปล่อยอัปเดต iPad OS 15.7 ออกมาด้วยค่ะสำหรับคนที่ใช้งาน iPad อยู่ก็สามารถกดอัปเดตได้เลย iOS 15.7 แล้วก็ iPad OS 15.7 นะคะไม่ได้มีฟีเจอร์ใหม่อะไรเข้ามาเป็นการอัปเดตความปลอดภัยเท่านั้นส่วน iPad OS 16นะคะ Apple เขามีกำหนดการปล่อยอัปเดตภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะซึ่งยังไม่ทราบวันที่แน่นอนก็แนะนำให้อัปเดตเป็น iPad OS 15.7 กันไปก่อนค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 15.7 นะคะก็จะมี iPhone รุ่นดังนี้เลยค่ะส่วน iOS 16นะคะ iPhone รุ่นที่ไม่ได้ไปต่อก็จะมี iPhone 6s นะคะ iPhone 6s Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus แล้วก็ iPhone SE รุ่นที่1รุ่นที่ใหม่กว่านี้สามารถใช้งานแล้วก็อัปเดตได้ค่ะสำหรับ iPad รุ่นที่รองรับ iPad OS 15.7 ก็เป็นดังนี้เลยค่ะเอาละค่ะตรงนี้ก็ได้มาสรุปให้แล้วในคลิปนี้นะคะว่าจะอัปเป็นอะไรดีก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเองนะคะแต่ถ้าส่วนตัวนุ๊กนิกเนี่ยก็แนะนำให้อัปเดตเป็น iOS 16ไปเลยนะคะจะได้ใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ